があっても私はお兄ちゃんの妹ですからね。絶対に見つけて再会して、そしてずっと一緒にいるんです。อ่ะโอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม Princess Connect Redive กับผมอีกแล้วเนาะโอเควันนี้นะครับก็ถึงเวลาสักทีนะกับการทำรีมาร์นะครับปกดาวเนาะอ่ะแต่เสร็จผมยังไม่ครบนะเสร็จผมยังไม่ครบจริงๆผมขาด1เศษ คืออันนี้ผมไม่ได้รีนะเพราะว่าเพชรผมเหลือน้อยแล้วนะครับเพชรเหลือแค่เนี่ย 18,000 เนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเก็บทันแคลปีใหม่หรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ดองโรด้วยนะเพราะงั้นเราก็จะมาซื้อกันนะอันเดียวเท่านั้นแหละโอเคแค่นี้นะเราก็จะทำรีมาร์6ดาวได้แล้วนะอ่ะโอเคขอติดตั้งก่อนนะเหมือนเดิมนะครับใช้เศษธรรมดานะครับ50นะเพียวเมมโมรี่พีซนะครับหรือว่าเศษบริสุทธิ์นะ50นะครับแล้วก็ Princess Orb 101นะแล้วก็จะปลดเควสปลดลิมิตนะครับสำหรับเควสปลดลิมิตของลิมานะจะอยู่ที่เลเวล130นะครับจะมีลิมา6ดาวเป็นแนวหน้านะอึดมากๆมีตัวดาเมจเวท2ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวฮิลอีก2ตัวนะเรียกว่าอึดมากนะครับโอเคสำหรับทีมที่แนะนำผมแนะนำเป็นทีมเวทนะเพราะว่าจะบอกยังไงคือทีมเวทน่าจะโอเคกว่าเนาะผมจะใช้ในกานะครับแคลว่ายน้ำเนาะใช้เป็นเคียวกระจังแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นเป้าเดียวแล้วก็ใช้ซาลินซัมเมอร์ได้ปะทีมนี้ไม่แน่ใจลองดูก่อนนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคโดยผมจะปล่อยออโต้เลยนะโอ้ซาเลนซัมเมอร์กับไปเลยได้อยู่แล้วถ้าฆ่าลิมาตายก็ไม่น่าจะมีอะไรยากนะใช่ป่ะเอ้ยใกล้จ่ายแล้วใกล้จ่ายแล้วไม่น่ายากนะจริงๆนะผมว่าของค่อนข้างไปไกลแล้วด้วยคือลิมาเนี่ยเขาจะเก่งด้านการกับเก่งกับการเจอทีมกายภาพเนาะเพราะงั้นทีมเวทเขาก็จะเปราะบางนิดหนึ่งนะถึงจะเป็น6ดาวก็เถอะเพราะงั้นการใช้ทีมเวทก็จะง่ายกว่าเนาะทีมกายภาพไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าตัวลิมาน่าจะอึดมากๆเลยเดี๋ยวเมื่อกี้เนเนกาคุยกับแคลใช่ไหมเหมือนผมได้ยินเสียงเนเนกาคุยกับแคลบ้านะโอเคเรากดเพิ่มดาวไปเลยเนาะสิ่งที่เพิ่มขึ้นนะก็จะมีสเตตนะสเตตโอเคเลือดเพิ่มจาก 40,000 เป็น 49,000 เลยนะเพิ่มมา 9,000 โคตรเยอะแล้วก็จะมีพลังป้องกันกายภาพเนาะป้องกันกายภาพเพิ่มจาก700เป็น900นะครับเพิ่มเยอะมากนะ ยูเนียนเบิร์นนะครับเปลี่ยนไปนะจากนุ่มนิ่มสไตร์นะโดยนุ่มนิ่มสไตร์จะทำดาเมจกายภาพให้ศัตรูตรงหน้านะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตัวเองเนาะกลายเป็นแมรี่วูลสไตร์นะทำดาเมจเยอะขึ้นใช่ไหมดาเมจเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันกายภาพตัวเองเยอะขึ้นนะแล้วก็ใช้บาเรียนะครับทำให้ดาเมจกายภาพไร้ผลนะผลของบาเรียอยู่ที่ 2,235 หน่วยนะแล้วเหมือนกับว่าจะทำให้กระเด็นด้วยนะทำให้กระเด็นเล็กน้อยนะครับทำให้ศัตรูไปกองรวมกันเป็นกลุ่มนะทำให้รีโนเป่าง่ายขึ้นนะประมาณนั้นอ่ะโอเคกดเพิ่มดาวกันเลยไปเลยเราคงคาดหวังรีมาแบบนี้ใช่ไหมไม่เราไม่ได้เราได้ลิมาแบบเดิมนะโอเคเห็นไหม
ดูรูปแบบโอเคเราปลดล็อกความสัมพันธ์ของริมะด้วยนะจนถึงขั้น12นะรอริโนออกไปก่อนดูนะนี่รูปนี้มีไม่ใช้นี่รูปผู้หญิงในกระจกเนี่ยมีไม่ใช้ใช้รูปนี้แม่เจ้าน้ำตาจะไหลโอเคเดี๋ยวเราจะไปทดสอบริมะ6ดาวกันในอารีน่านะครับโดยอารีน่าทีมโจมตีของผมนะสู้ทีมนี้เลยก็ได้อารีน่าทีมโจมตีของผมนะครับจะเป็นทีมนี้นะโอเคไปลองดูกันดีกว่านะเฮ้ยผมปรับความเร็วมาแล้วเว้ยไม่แตกผมเชื่ออย่างนั้นเดี๋ยวความเร็วในคอมกับในมือถือมันแยกกันเปล่าวะนั่นไงแตกอยู่ดีเฮ้ยเราเก็บมิสกี้คาราวีนได้แล้วแต่ว่าโอ้ตายแกวตายไม่เป็นไรได้อยู่อือโอเคเหลือแค่กึบมันมีพุดดิ้งด้วยอ่ะแล้วแบบแกวเราตายไปแล้วอ่ะเก็บพุดดิ้งได้ไหมเนี่ยไม่น่าไหวนะคือลีมาน่าจะยังเก็บได้อยู่แต่พุดดิ้งนะไม่น่าไหวป่ะอันนี้ผมว่าพุดดิ้งไม่ไหวนะมันโอเคผมว่าเร่งเลยดีกว่าพุดดิ้งไม่น่าสู้ไหวนะทีมนี้พุดดิ้งมันอืดเกินอ่ะเนี่ยมันคือลีโน่ฆ่าพุดดิ้งไม่ได้อยู่แล้วนะถ้ามีตัวเดียวแต่ถ้าสมมติว่าแคลยังอยู่น่าจะไหวนะถ้าแคลยังอยู่แต่ว่าแคลโดนเป่าไปแล้วไงโอเคไม่เป็นไรประมาณนี้นะสำหรับริมะก็ทำให้ทีมอึดขึ้นนิดหน่อยแหละนะแต่ว่าตัวริมะก็นะริมะเนี่ยผมแนะนำให้ปั้นนะเพราะว่าเป็นตัวเมตาจนถึงตอนนี้ของเซิร์ฟญี่ปุ่นด้วยนะเพราะงั้นปั้นไว้ดีที่สุดนะครับโอเคแล้วก็มีเรื่องจะแจ้งนะคลิปของ EO 6ดาวที่กำลังจะเข้าในอีกไม่นานนะน่าจะประมาณไม่อัปเดตหน้าเลยก็อีกอัปเดตหนึ่งอ่ะถัดไปอ่ะประมาณนี้นะผมน่าจะออกช้านะเพราะว่าผมว่า EO ผมก็สภาพไม่ต่างจากหลายคนนะครับนี่คือ EO ผมนะนี่แหละคือ EO ผมเว้ยใช่นี่แหละ EO ผมเซนโยทำไปแล้วเหลือแค่อัพเลเวลกับเก็บเมมพีซเนาะจริงๆก็น่าจะใช้เวลาพอๆกับรีมานะเพราะว่าผมคิดว่าผมคงจะไม่รีนะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับริมะ6ดาวเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย